นับถอยหลังสู่งานมหกรรมอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลหรือ Thailand Fairy Design Expo 2018ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ซึ่งจะได้นำเสนอแนวคิดเรื่อง Smart Living for All คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทุกวัยตอบโจทย์การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยและการขับเคลื่อนธุรกิจ Tourism for All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเชื่อมโยงสู่เวทีโลกมาร่วมกันสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจการค้าในโลกยุคสังคมผู้สูงวัยและการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนทั้งมวลในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลปีที่3พบกันปลายปีนี้30พฤศจิกายนถึงวันที่3ธันวาคมที่ฮ.2 Impact เมืองทองธานีติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ทาง Facebook Fairy Design และเว็บไซต์ www.thailandfairydesignexpo.com ครับผมและการออกแบบบ้านและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยกำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางต่อเนื่องโดยล่าสุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้เปิดตัวศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนหรือ Universal Design Center ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการปรับปรุงบ้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้สูงอายุโดยได้มีห้องจัดแสดงการออกแบบบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วยครับเป็นธรรมทั่วถึงเท่าทีสวัสดีครับคุณกฤษณะอาจารย์ครับ UDC Universal Design Center ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างครับเราคุยเรื่องการปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุนี่มานานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามีความจำเป็นว่าต้องมีศูนย์อย่างเงี้ยกระจายกันเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงบ้านกับผู้สูงอายุแล้วก็คนเกื้อแล้วก็คนพิการนะครับเพราะงั้นหน้าที่อันดับแรกคือเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงเรื่องการซ่อมแซมบ้านปรับปรุงอาคารทั้งผู้สูงอายุและคนพิการได้นะครับนะเรามีตัวอย่างเราจับตัวอย่างอุปกรณ์ตั้งแต่การปรับปรุงบ้านจนถึงการทำโครงการบ้านผู้สูงอายุก็สามารถมาดูได้มีผู้สูงอายุในกรุงเทพมาเนี่ยประมาณสัก160คนนะครับเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เปิดสัมมนาฟรีเลยเราขอทุนจากสสมาภายใน3ปีนี้เราอยากจะตั้งเป็นธนาคารอุปกรณ์ถ้าเรามีไม้เท้าเราจับวีลแชร์ถ้าเกิดใครเดือดร้อนยังไงใครจะบริจาคยังไงก็สามารถมาหยิบยืมไปใช้ได้อีก3ปีเนี่ย2564เนี่ยเราจะมีผู้สูงอายุ60ปีใน 20% เราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบคือสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะงั้นช่วงนี้เราต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและคนพิการเนี่ยรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นเรื่องเนี่ยพื้นห้องน้ำเรียบเสมอกันในห้องน้ำมีราวจับพวกนี้ฮะอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมนึงที่จำลองที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยเลยนะครับใช่ครับอันนี้ที่ถามได้คือเราจับช่วยลุกนั่งจากเตียงมีความปลอดภัยความสูงของเตียงพอดีเขานั่งสบายไม่ต้องรอถึง 60-70 นะครับยิ่งมาเร็วยิ่งดีเพราะว่าหลายๆคนมีอุบัติเหตุที่บ้านลื่นในห้องน้ำตอนอายุ40อะไรเงี้ยเองแข็งแรงคงไม่พลาดคงไม่อะไรที่ไหนได้ใช่ครับเพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อความปลอดภัยใช่ครับครับผมสบายสไตล์ไทยแลนด์มาหาความรู้จากศูนย์เนี่ยก็จะนอกจากเพื่อพ่อแม่เราแล้วเนี่ยก็เพื่อตัวเองด้วยนะครับก็ชื่อมันก็บอกว่าศูนย์เนี่ยเป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแล้วก็เราก็มีบริการทั่วทั้งประเทศเลยภายในปีหน้าเราจะเปิดครบทั้ง5ภูมิภาคก็เลยชวนนะครับ
ทั้งหมดเป็นบริการฟรีสำหรับประชาชนทั่วไปโอ้นี่ครับถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับเพื่อการร่วมพัฒนาสังคมด้วยอย่างเรายังแข็งแรงยังหนุ่มสาวก็ต้องมีพ่อแก่แม่เฒ่าต้องดูแลใช่หรือที่เราอาจจะป่วยหรือบาดเจ็บก็ต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้แหละครับถูกต้องครับดังนั้นก็คือเป็นการออกแบบเพื่อทุกคนคนทุกคนใช่ใช่ครับทุกรูปแบบต้องสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับพี่น้องและสัปดาห์หน้ามาร่วมการรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์กันใหม่นะครับในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสถานีข่าวเนชั่นส่งเสริมสังคมดีมีอารยสถาปัตย์ทั่วไทยครับ